ในยุคสมัยนี้ซอมบี้คือสิ่งที่แลดูจะชินตาสำหรับคอหนังทั่วโลกพวกเราต่างก็เห็นซอมบี้มาแล้วในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคอมเมดี้แอคชั่นฮอร์เรอร์เทเลอร์หรือแม้กระทั่งโรแมนติกแต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่าซอมบี้เริ่มต้นที่ไหนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังกลางแปลงนะครับผมก็เทปนี้เป็นเทปหนอนหนังกลางแปลงเทปที่2และก็ถือว่ายังใหม่อยู่สำหรับคนที่เพิ่งเห็นหนอนหนังกลางแปลงเทปนี้เป็นเทปแรกก็ต้องขอบอกนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่เทปแรกของหนอนหนังกลางแปลงถึงแม้ว่าจะเป็นเทปแรกของคุณก็ตามหนอนหนังกลางแปลงเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีหนังกลางแปลงมาฉายตามชนบทตามต่างจังหวัดต่างๆมีรถ1คันกับจอหนังนักพากย์1คนเอาหนังอยู่ทั้งเรื่องนะครับพากย์เป็นพระเอกนางเอกคนเดียวรับผิดชอบทั้งเรื่องตามชนบทก็จะมีของขายมากมายข้างๆจอหนังกลางแปลงตรงนั้นซึ่งหนอนหนังกลางแปลงเนี่ยผมต้องการที่จะออกมาเล่าข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังประวัติผู้กำกับประวัตินักแสดงวิธีการถ่ายทำต่างๆนานาเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องพูดข้อมูลเว้ยมันต้องบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเหมาะสมมากๆที่จะใช้คำว่าหนอนหนังกลางแปลงคือถ้าพูดถึงซอมบี้เนี่ยผมว่าทุกคนคงมีภาพยนตร์ในใจใช่ไหมมีภาพยนตร์ในใจภาพยนตร์ซอมบี้ในใจสักเรื่องอะที่แม่งไอ้ชิชอบมากดูซ้ำได้แทบทุกวันเนี่ยถ้าชอบมากๆนี่ดูซ้ำได้วันละ10รอบผมเชื่อว่าต้องมีแน่อย่างน้อยๆ1เรื่องอะในใจทุกคนเนี่ยเรามีมาหมดแล้วนะหนังซอมบี้นะไม่ว่าจะเป็นตลกโรแมนติกยังมีใช่ป่ะเราเห็นมาหมดแล้วแต่วันแรกเว้ยวันแรกที่ได้มีการถูกบันทึกไอ้คำว่าซอมบี้เนี่ยคือช่วงต้นของคริสต์ศตวรรษที่19ช่วงปีคริสต์ศักราชประมาณ1810ถึง1819นะณตอนนั้นเนี่ยได้มีกวีชาวอังกฤษคนหนึ่งได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับซอมบี้นี่แหละลงหนังสือของเขากวีชาวอังกฤษคนนั้นมีชื่อว่าโรเบิร์ตซอเต้โรเบิร์ตซอเต้เนี่ยเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของซอมบี้ลงในหนังสือของเขาคือหนังสือ Historyof Brazil หน้าตอนนั้นเนี่ยโรเบิร์ตซอเต้เขียนบรรยายเกี่ยวกับซอมบี้ในฐานะของเทพแอฟริกาตะวันตกที่มีนามว่าซอมบี้หน้าตอนนั้นเนี่ยโรเบิร์ตซอเต้บรรยายเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเทพซอมบี้เนี่ยเป็นเทพแห่งงูซึ่งหนึ่งในอิทธิฤทธิ์ของเทพซอมบี้คือการทำให้มนุษย์แม่งขาดสติเว้ยจิตใจล่องลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนร่างที่ไร้วิญญาณนี่คือหนึ่งในอิทธิฤทธิ์ของเทพซอมบี้อิทธิฤทธิ์ของซอมบี้อันเนี้ยถูกใช้กันอย่างแพร่หลายกับทาสในเฮติซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับซอมบี้สำหรับชาวเฮติเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ดีนึกภาพว่าสำหรับชาวเฮติเนี่ยซอมบี้ถ้าเปรียบเทียบกับความเชื่อของไทยนะผมว่าน่าจะประมาณผีปอบไหมคำสาบมนต์ดำคาถาประมาณนั้นประมาณนั้นถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราให้เห็นภาพนะครับประมาณนั้นซึ่งสำหรับชาวเฮติเนี่ยซอมบี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับชาวเฮติโบราณเชื่อว่าซอมบี้อ่ะมีอยู่จริงๆมันคือคาถาเว้ยมันคือคาถาคือมนต์ดำคือคำสาบวูดูมีข้อมูลจากชาวเฮติกล่าวว่าไอ้คำสาบซอมบี้เนี่ยถูกใช้โดยนักบวชวูดูมันมีกลุ่มนักบวชวูดูในเฮติที่เรียกตัวเองว่าโบเกอร์หรือฮอกเกนโบเกอร์หรือฮอกเกนเนี่ยมีความสามารถในการใช้อิทธิฤทธิ์ของเทพซอมบี้ลงโทษผู้อื่นได้เว้ยซึ่งเมื่อมีคนถูกนักบวชวูดูกลุ่มนี้ลงโทษเนี่ยผู้ที่ถูกลงโทษ
จะทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเลยเว้ยตามข้อมูลที่ได้จดบันทึกเอาไว้นะครับจะบอกว่าการถูกลงโทษหรือผู้ที่ถูกอิทธิฤทธิ์จากซอมบี้เนี่ยจะทุกข์ทรมานแม้กระทั่งวันที่คุณตายไปแล้วก็ตามซึ่งต่อมาเนี่ยได้มีชาวเฮติอยู่หนึ่งคนหลุดรอดจากคำสาปคาถาอาคมซอมบี้ครั้งนั้นแล้วหลุดรอดออกมาเล่าข้อมูลให้ชาวบ้านชาวเฮติได้ฟังชาวเฮติคนนั้นเล่าว่าเขาได้ถูกทำให้เป็นซอมบี้จริงๆซึ่งการถูกทำให้เป็นซอมบี้ครั้งนั้นเนี่ยเขายังเหลือสติสัมปชัญญะอยู่ส่วนหนึ่งแต่มันน้อยนิดเท่านั้นและเขาได้ถูกใช้แรงงานอย่างหนักเป็นทาสในฟาร์มหลายปีเลยต่อมาในปี1929นะครับก็มีผู้เขียนบันทึกเกี่ยวกับลัทธิวูดูคำสาปซอมบี้พวกนี้ลงในหนังสือซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ได้เผยแพร่ข้อมูลลัทธิวูดูกับเทพซอมบี้ให้กับชาวตะวันตกได้รับทราบหนังสือเล่มนั้นคือ The Magic Iceland หนังสือ The Magic Iceland เนี่ยถูกเขียนโดยนักข่าวนักประจนภัยที่มีชื่อว่าวิลเลียมซีบรูคบอกว่าเขาใช้เวลาพอสมควรนะครับในการที่จะแฝงตัวเข้าไปในลัทธิดังกล่าวเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวจดจำพิธีกรรมต่างๆข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการสาปคนให้เป็นซอมบี้เขาบอกว่าเขาใช้เวลาอยู่หลายปีมากกว่าจะเก็บข้อมูลทั้งหมดเพื่อมาเขียนหนังสือเรื่อง The Magic Iceland ซึ่งไอ้หนังสือ The Magic Iceland เนี่ยในช่วงปีนั้นเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวตะวันตกพอสมควรต่อมาในปี1932เนี่ยภาพยนตร์เรื่องแรกที่นำข้อมูลเกี่ยวกับลัทธิวูดูเกี่ยวกับคำสาปซอมบี้เอามาทำเป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนั้นคือ White Zombie ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยภาพยนตร์เรื่อง White Zombie เนี่ยได้พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับโรงงานน้ำตาลอ้อยที่แม่งในโรงงานใช้ทาสที่เป็นซอมบี้ทั้งหมดซึ่งหนังเรื่อง White Zombie เนี่ยถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับที่เล่าซอมบี้ในมุมของลัทธิวูดูตามแบบฉบับดั้งเดิมนะครับต่อมาเนี่ยซอมบี้เป็นที่นิยมมากทำให้มีหนังซอมบี้ในมุมลัทธิวูดูแบบนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายๆเรื่องจนในปี1968ซอมบี้ถูกตีความใหม่ซึ่งไม่ต่างอะไรกับหนังซูเปอร์ฮีโร่ในสมัยนี้ที่แบบถูกเอามาตลบเล่าให้เลียวขึ้นถูกมาตลบเล่าให้มันดาร์กมากขึ้นถูกเอามาตลบเล่าให้มันมินิมอลมากขึ้นถูกเล่าให้ซูเปอร์ฮีโร่เป็นคนจริงๆมากขึ้นถูกเอามาบิดเพื่อความตื่นเต้นเพื่อความสดใหม่ในยุคสมัยนั้นก็เป็นแบบนั้นซึ่งในปี1968เนี่ยภาพยนตร์ที่ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้นำหนังซอมบี้เนี่ยมาตีความใหม่ในรูปแบบศพเดินได้คือหนังเรื่อง Night of the Living Deadภาพยนตร์เรื่อง Night of the Living Dead เนี่ยเป็นผลงานของจอร์ดโรเมโรซึ่งหนัง Night of the Living Dead เนี่ยเป็นหนังที่ถือได้ว่าเป็นคัลต์คลาสสิกและเป็นอิทธิพลให้หนังซอมบี้ยุคต่อๆมาจนถึงปัจจุบันเลยเว้ยด้วยความนิยมณตอนนั้นเนี่ยทำให้จอร์ดโรเมโรเนี่ยสร้างภาคต่อต้องบอกว่าภาคต่อของจอร์ดโรเมโรเนี่ยมี2ภาคภาคที่2ที่ต่อกับ Night of the Living Dead เนี่ยถูกทำออกมาในปี1978คือDawn of the Dead และภาคที่3ก็ถูกสร้างขึ้นมาในปี1985คือ Day of the Dead ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องของทั้ง3ภาคเนี่ยก็ไม่ได้แบบต่อเนื่องถึงขั้นแบบเหตุการณ์ต่อกันอะไรขนาดนั้นนะครับผมเป็นเหมือนหนังที่คล้ายๆกับอยู่ในแฟรนไชส์เดียวกันนะให้ฟีลลิ่งนี้ถ้าเป็นยุคปัจจุบันนะก็ใช้คำว่าอยู่ในแฟรนไชส์เดียวกันหนังซอมบี้ของจอร์จ โรเมโรเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นบิดาของหนังซอมบี้หลายๆเรื่องและก็ถูกผู้กำกับรุ่นใหม่ๆเนี่ยเอามาต่อยอดให้เป็นหนังซอมบี้เหมือนที่เราเห็นกันแบบซอมบี้อโพคาลิปส์พอพูดถึงซอมบี้อโพคาลิปส์คุณลองนึกภาพแบบซอมบี้ที่ไวรัสระบาดมนุษย์ต้องอยู่กันอย่างแร้นแค้นวัฒนธรรมมนุษย์สูญสลายไปรวมถึงซอมบี้กินสมองอะไรอย่างเงี้ยถือได้ว่าภาพยนตร์ซอมบี้ของจอร์จ โรเมโรเนี่ยเป็นเหมือนบิดาของหนังซอมบี้ยุคต่อๆมามากมายเลยครับผม
แล้วด้วยความนิยมของซอมบี้เนี่ยในฐานะมอนสเตอร์แห่งโลกภาพยนตร์เนี่ยมันส่งผลให้ชาวตะวันตกหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าซอมบี้คือเรื่องที่แต่งขึ้นนะครับคุณลองนึกภาพเหมือนถ้ามีใครสักคนบอกเฮ้ยผีหัวขาดอ่ะมันมีจริงๆนะเว้ยสมัยก่อนน่ะมันมีคนที่ถูกตัดหัวแล้วไม่ตายแล้วเดินแบบนี้จริงๆหรือผีเปรตมีจริงๆนะมันมีคนที่แบบถูกคำสาปถูกลงโทษแล้วถูกเสกให้เป็นผีเปรตมันมีจริงๆคุณจะเชื่อป่ะอันนี้ผมไม่ได้พูดเพื่อลบหลู่ความเชื่อนะครับแต่ผมพูดในเชิงของรูปธรรมล้วนๆเลยว่าคงไม่มีใครคิดมั้งครับว่าผีหัวขาดจะมีมาเดินเป็นตัวตนให้เราแตะเนื้อต้องตัวจริงๆอ่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวตะวันตกแล้วอ่ะเขาก็มองซอมบี้ไม่ต่างกับที่เรามองผีมองยานนั่นแหละแต่มันมีนักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาคนหนึ่งเว้ยชื่อเวดเดวิสเวดเดวิสไม่คิดอย่างนั้นเวดเดวิสเขาคิดว่าซอมบี้มันได้รับความนิยมมากเลยนะมากแบบมากจริงๆอ่ะมากจนเขารู้สึกว่ามันมีจริงๆป่ะวะมันน่าจะมีพื้นฐานจากความจริงอยู่บ้างอ่ะคุณลองนึกภาพว่าเฮ้ยซอมบี้เป็นที่นิยมขนาดเนี้ยมันเริ่มจากศูนย์จริงๆเหรอมันเริ่มจากการนั่งเทียนเขียนกันเป็นนิทานขึ้นมาจริงๆเหรอหรือมันมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเรื่องราวเรื่องเล่าวรรณคดีถึงแม้ว่าหลายๆเรื่องราวหลายๆสตอรี่ที่เราเสพที่เราได้เรียนกันเนี่ยมันจะดูเวอร์เกินจริงหรือมันจะถูกกล่าวขานว่ามันเป็นนิทานแต่เรื่องเล่าหลายๆเรื่องอ่ะมันก็มีข้อมูลหรือมีมูลมาจากความเป็นจริงนะซึ่งเวดเดวิดเนี่ยเขาก็คิดกับซอมบี้ในมุมนี้เว้ยต่อมาเวดเดวิดเนี่ยได้ข้อมูลเกี่ยวกับลัทธิวูดูประหลาดในเฮติเวดเดวิดไม่รอช้าเลยบินไปเฮติเพื่อจะไปตามหาไอ้ลัทธิเนี่ยว่ามีจริงๆไหมเวดเดวิดใช้ชีวิตอยู่ในเฮตินานพอสมควรจนเวดเดวิดเขาได้ไปพบกับชายปริศนาคนหนึ่งซึ่งชายปริศนาคนนี้มีชื่อว่าเคลวิสนาซิสตัวเคลวิสนาซิสเนี่ยได้เล่าให้เวดเดวิดฟังว่าเขาอะเคยถูกทำให้เป็นซอมบี้โดยลัทธิวูดูนี่แหละเคลวิสนาซิสสำหรับเวดเดวิดณตอนนั้นเนี่ยคือซอมบี้ตัวเป็นๆที่หายจากการเป็นซอมบี้แล้วคุณต้องคิดภาพตามอย่างนี้ก่อนว่าซอมบี้ในมุมของชาวเฮติเนี่ยมันคือคำสาปมันคือมนต์ดำมันคือคาถามนต์ดำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการถอนคำสาปมันมีการหายได้มันไม่ได้แบบติดเป็นเชื้อไวรัสเหมือนปัจจุบันไอ้เชื้อไวรัสเนี่ยถูกตีความในรูปแบบของภาพยนตร์นะครับซึ่งต่อมาเนี่ยตัวเคลวิสนาซิสเนี่ยก็ได้อธิบายพร้อมแสดงให้เห็นถึงพิธีกรรมต่างๆกระบวนการทั้งหมดในการทำซอมบี้ของลัทธิดังกล่าวและในการสาธิตของตัวเคลวิสนาซิสครั้งนั้นเนี่ยมันมีพืชปริศนาอยู่ชนิดหนึ่งเว้ยตามประวัติเนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นพืชอะไรแต่หลังจากที่เขาได้เจอไอ้พืชประหลาดอันเนี้ยเขาก็เอาเข้าแล็บเว้ยรีบเอาเข้าแล็บไปตรวจสอบทันทีเวดเดวิดบันทึกเอาไว้ว่าตัวพืชปริศนาดังกล่าวเนี่ยมีส่วนผสมของนิวโรท็อกซินหรือทีโทโรท็อกซินซึ่งไอสารชนิดเนี้ยสามารถพบได้ในสัตว์หลากหลายชนิดเลยเว้ยรวมถึงปลาปักเป้าและปลาหมึกสีน้ำเงินผมไม่ได้รู้จักไอสารนี้มากนักนะแต่เท่าที่ผมหาข้อมูลเนี่ยไอสารตัวเนี้ยมันเป็นสารที่จะส่งผลกับสมองและส่งผลกับประสาทโดยตรงเว้ยซึ่งต่อมาในปี1985เนี่ยตัวเวดเดวิดเนี่ยก็ได้บันทึกเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยด้วยปลายปากกาของตัวเองลงหนังสือที่มีชื่อว่า The Serpent and the Rainbow เนี่ยถ้าเราลองประติดประต่อข้อมูลและเรื่องราวกันดูจริงๆเนี่ยซอมบี้ถือว่ามีอยู่จริงนะเว้ยแต่มันมีในฐานะของคาถาพิธีกรรมโบราณมนต์ดำโบราณซึ่งไอ้ซอมบี้ของชาวเฮติเนี่ยมันเป็นเหมือนพิธีกรรมที่จับเฉลยมาทำเป็นทาสซึ่งทาสในเฮติในสมัยนั้นเนี่ยน่าจะถูกทำให้เป็นซอมบี้ด้วยพิษของไอ้พืชปริศนาอันนี้แหละไม่รู้ว่ามันจะด้วยการกินทาฉีดหรือถูขัดถูอย่างไรก็ตามแหละแต่ซอมบี้สำหรับชาวเฮติเนี่ยมันถือเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าบ้านเราก็ถือว่าเหมือนคล้ายๆคนโดนของอ่ะเออคล้ายๆคนโดนของอ่ะแต่อันนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกับมนต์ดำที่เวลาเขาจะลงโทษใครชาวเฮตินะ
ไอ้ลัทธิวูดูเนี่ยจะลงโทษใครหรือจะทำให้ใครเป็นทาสเนี่ยเขาก็จะใช้พิษจากพืช นี่แหละใส่คนคนนั้นเพื่อให้คนคนนั้นเนี่ยเหมือนสติล่องลอยไม่ได้สติพิษอันเนี้ยมันก็จะไปส่งผลกับสมองโดยตรงทำให้คนคนนั้นเหมือนอ้องงงงงทำตามคำสั่งไม่ขัดขืนไม่มีการบ่นไม่มีการประท้วงยอมทำแต่โดยดีประมาณนั้นแหละผมว่าซึ่งคำว่าซอมบี้ของชาวเอติเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรเลยกับการทำคาถาหรือทำคุณไสใส่ใครสักคนก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวของซอมบี้เอาจริงผมสารภาพเลยณวันแรกที่ผมเริ่มจรดนิ้วพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกเนี่ยผมว่าไอ้หนังซอมบี้เนี่ยแม่งเราเรียนฟิล์มอ่ะเราจะรู้อยู่แล้วว่าต้นกำเนิดของหนังซอมบี้มาจากแบบไวท์ซอมบี้ไว้หนังซอมบี้เรื่องแรกของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไวท์ซอมบี้อะแล้วถูกดัดแปลงมาในตอนนั้นก็ Night of the Living Dead ผมก็นึกว่านั่นจะเป็นต้นกำเนิดแล้วจริงๆพอสุดท้ายไปหาข้อมูลทำสคริปต์ขุดคุยมันไปเรื่อยขุดไอ้เหี้ยยิ่งขุดยิ่งมันสักพักไปเจอต้นต่อไอ้เหี้ยแม่งมันเกินคาดผมพอสมควรนะครับถือว่าเรื่องราวซอมบี้เนี่ยพาผมไปสู่จุดเริ่มต้นที่เกินคาดพอสมควรคือก่อนหน้านี้ในอดีตอ่ะผมจะชอบมีเรื่องนึงถ้าพูดถึงซอมบี้นะจะชอบมีเรื่องนึงที่คุยกับเพื่อนว่ามึงว่าสักวันน่ะซอมบี้มันจะมีได้จริงๆป่าววะแต่ณตอนนั้นน่ะเราคุยกันในมุมของเฮ้ยเชื้อซอมบี้อ่ะมันจะมีจริงๆป่าววะมันจะมีใครสร้างทีไวรัสขึ้นมาจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เฮ้ยไม่ต้องรอให้ใครสร้างจริงๆมันมีแล้วจริงๆซึ่งเอาจริงๆเนี่ยซอมบี้เป็นชื่อที่มาจากเทพเลยด้วยซ้ำนะเทพซอมบี้เทพแอฟริกาอ่ะยังไงซะเนี่ยก็จบกันไปครับกับข้อมูลจุดเริ่มต้นของซอมบี้ไวรัสที่ดังที่สุดในโลกเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นภาพจำไปแล้วว่าซอมบี้มันคือไวรัสก็ในวงการภาพยนตร์เนี่ยยังมีเรื่องราวให้เราขุดค้นขุดคุยอีกมากมายนะครับผมใครอยากรู้เรื่องอะไรอยากทราบข้อมูลอันไหนก็สามารถคอมเมนต์ขอกันมาได้เลยถ้ามันน่าสนใจเนี่ยแล้วมันมีข้อมูลมากพอเนี่ยผมก็จะเอามาทำเป็นคลิปหนอนหนังกลางแปลงแบบนี้มาเล่าข้อมูลแบบนี้มาเล่าเรื่องราวที่เจาะลึกขุดคุ้ยประวัติศาสตร์กันว่าเฮ้ยจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมยังไงก็ต้องถือว่าขอขอบคุณนะฮะที่ขอเรื่องราวซอมบี้เข้ามาทำให้ผมได้กระจ่างในคำว่าซอมบี้ไปด้วยเลยอ่ะยังไงซะเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมช่องนอนหนังและเพจ Facebook Exit Entertainment ส่วนสินค้าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเสื้อของผมเนี่ยก็เข้าไปสอบถามได้ในเพจ Facebook Exit หรือ Sick and True เลยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากกดไลค์กด Subscribe และติดตามนอนหนังไว้ด้วยครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้นะฮะสวัสดีครับ